วัสดีครับชื่อเจมส์นะครับเจมส์เฮเวิร์ดเพรสคอตนะครับรับบทเป็นเอริสครับผมสวัสดีครับกาดพลสุภานะครับรับบทเป็นปัดครับผมสวัสดีครับตันนะครับตันพัฒน์พงษ์สุวรรณครับรับบทเป็นรันครับสวัสดีครับนิกัสนะครับรับบทเป็นเฟยหลงครับสวัสดีครับผมเวกเตอร์สุภมนต์ธนราชัยนะครับรับบทเป็นเวกเตอร์ครับสวัสดีค่ะซาร่าสารักเจริญกันนะคะรับบทเป็นแดงค่ะครับครับสวัสดีครับผมเพิร์ลนภัทรเรืองชัยเสียวเวทนะครับรับบทเป็นทิติครับสวัสดีครับผมคินนะครับธนาคินนนทิประสิทธิ์ครับรับบทเป็นธีรนัยครับสวัสดีครับแซงนัทพัฒน์ครับรับบทเป็นคิมหันครับสวัสดีครับมาร์คธีรศักดิ์ก็ยอดดีครับรับบทเป็นชนทีครับใครเคยผ่านการแสดงมาบ้างครับมีไหมเอ่ยก็มีเคยผ่านมาบ้างครับผมของตัวเองที่เคยผ่านมาเป็นสไตล์ไหนครับจะเป็นสไตล์เหมือนว่าตัวร้ายๆนิดๆแล้วกันครับแล้วก็เป็นคนดีบ้างเป็นเด็กน่ารักใสๆบ้างครับผมแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างท้าทายเลยครับครับผมส่วนผมนะครับก็มีประสบการณ์ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ที่ได้รับจะเป็นบทใสๆนักเรียนมากกว่าถือว่าบทนี้ก็เป็นบทที่ท้าทายแล้วก็ได้ชาเลนจ์ตัวเองเพราะว่าอันนี้คือได้อัพสกิลคือในบทนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามครับแต่ว่าบอกเลยว่าดุเดือดมากๆในคาแรคเตอร์นี้ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเจมส์การครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับสำหรับเจมส์นะครับเป็นเรื่องแรกเลยครับผมแล้วก็ได้รับบทเป็นของถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับก็ถามว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นมากท้าทายไหมท้าทายแต่ว่าขยันเวิร์กช็อปขยันทำเต็มที่ครับถึงจะเป็นเรื่องแรกแต่ว่าเจมส์ก็ได้รับซัพพอร์ตจากพี่ๆแล้วก็พร้อมให้รอยเอ้ยพร้อมมอบรอยยิ้มให้ทุกคนให้ทุกคนนะครับ ขออภัยครับครับผมสำหรับกายก็เคยผ่านมาหลายเรื่องด้วยเหมือนกันครับผมเคยเป็นทั้งนักเรียนมัธยมเป็นทั้งนักเรียนมหาลัยเคยเป็นเชฟรอบนี้มาเป็นเลขาครับผมที่จะต้องหาทางมัดใจบอสคนนี้ให้ได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนครับผมสำหรับแฟมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของแฟมครับแล้วก็บทที่ได้รับก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าแซ่บเหมือนกันครับแต่ยังไงก็รอติดตามชมในซีรีส์ด้วยนะครับแซ่บอยู่แล้วนี่ชุดดิ ชุดก็แซ่บแล้วครับสำหรับนิกนะครับที่ผ่านมาก็จะทำเป็นในส่วนของแฟนโชว์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยแล้วก็ได้รับบทที่ค่อนข้างที่จะท้าทายตัวเองแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับสำหรับผมเวกเตอร์นะครับที่ผ่านมาผมเป็นนายแบบครับแล้วก็มีเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมนะครับได้รับคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่รอเราเอาการน่าดูเลยแหละครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับข่าวเดียวค่ะสำหรับซาร่านะคะก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องที่สองค่ะที่เคยได้เล่นนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เล่นกับพี่ชิวโอก็ผมก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นละครเคยผ่านละครมาแล้วด้วยแต่ว่าบทนี้ก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายค่ะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ไม่เคยแสดงมาก่อนก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยจะแซ่บแค่ไหนแต่ว่ารับรองความแซ่บแน่นอนค่ะเพราะว่าแค่ถ่ายทำเนี่ยก็แซ่บมากแล้วอยากได้สปอยความน่าดูของเรื่องนี้หน่อยฮะทั้งหมดทั้งมวลน่าสนใจยังไงคือเรื่องนี้ครับผมก็ส่วนหนึ่งก็ทุกคนคงได้ดูไพลอตกันไปแล้วนะครับผมก็จะบอกเลยว่าในซีนนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยครับถ้าเทียบกับในซีรีส์จริงๆครับผมบอกเลยว่าดูเดือดแล้วก็น่าจะทำให้แฟนคลับทุกคนประทับใจแน่นอนครับผมได้ฟินจิกหมอนกันแน่นอนโอ้ยเรื่องนั้นอยู่แล้วครับผมแค่ไพลอตก็น่าจะจิกหมอนหรือว่าจิกอะไรหรือว่าจิกอะไรให้จิกอะไรอ่ะอยากฝากไหมก็อยากฝากตามไพลอตคือตามที่พี่กาดพูดเลยครับคือเ
เรื่องเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับซีรีส์เต็มแล้วบอกเลยครับแค่น้ำจิ้มเฉยๆน้ำจิ้มครับเดี๋ยวต่อไปของใหญ่มาสุกี้โรมานะครับผมโอเคครับก็อยากบอกเลยว่าเรื่องนี้ถือว่ามีหลายอารมณ์มากใช่ใช่แล้วก็จะทำให้ทุกคนค่อนข้างที่จะอาจจะเกลียดหรือว่าชอบหรือว่าผมว่าน่าจะเกลียดนะน่าจะเกลียดเอลิสไปเลยก็อยากฝากให้ทุกคนไปดูกันนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมครับแป๊บนึงนะได้ครับของเรานี่ก็ดูเดือดอยู่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างคู่สำหรับคู่ครั้งกับพี่นิกนะครับก็เป็นคู่ที่ดูเดือดเอาเรื่องเหมือนกันครับก็คือแบบถ้าตามนี้จะนิยายแล้วคู่ครั้งกับคู่พี่นิกก็คือออกไปแนวซาดิสนิดๆแต่ในซีรีส์จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะครับครับสำหรับนิกกับแฟนนะครับก็ทั้งคู่ก็ใหม่ทั้งคู่เนาะในเรื่องของซีรีส์วายแล้วก็ต้องมีการทำกันบ้านหนักขึ้นในเรื่องของการแบบศึกษากันเองอันนี้ก็ต้องศึกษาแฟมส่วนตัวแฟมเองก็ต้องศึกษาตัวนี้เพื่อแบบว่าให้การทำงานของเราง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ละฉากเขาบอกเลยว่าแบบค่อนข้างดุเดือดอย่างเช่นเลิฟซีนเออหรือว่าเป็นซีนดราม่าอย่างเช่นของนี่เองอ่ะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะนี่ก็ต้องแบบว่าเซฟแฟมด้วยบอกแฟมว่าเนี่ยนิกจะเล่นแรงนิดนึงนะแฟมโอเคใช่ไหมถึงเขาจะไม่โอเคเราก็เล่นนะ แต่เขาเองก็จะถามนิกว่าเนี่ยแฟมแบบถนัดตรงส่วนไหนหรือไม่ชอบตรงไหนเขาจะคุยกันก่อนที่เราจะเริ่มแสดงให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับซีรีส์ครับครับผมก็ฝากซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายลายลักของพวกเราด้วยนะครับผมทางช่อง8นะครับกดหมายเลข27ครับและทางนะครับสำหรับอินเตอร์แฟนนะครับทางกาก้าอูลาลานะครับผม So for all the inter fans we will be streaming on Gaga Ulala So see you guys on there Thank you so much ขอบคุณครับ